สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งกับช่อง AI สำหรับครูไทย by ดร.เอนะคะวันนี้เอก็จะมาแชร์เทคนิคการใช้โน้ตบุ๊ก LM เพื่อช่วยคุณครูสรุปเนื้อหาจากเอกสารและสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติใช้ง่ายประหยัดเวลาเหมาะกับครูทุกระดับเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องเตรียมเอกสารของเราให้พร้อมก่อนนะคะเช่นไฟล์ PDF สรุปเนื้อหาการสอนนะคะหนังสือต่างๆนะคะหรือว่าเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะคะที่เราจะใช้สอนในหัวข้อนั้นๆนะคะหรืออาจจะเป็นไฟล์ PowerPoint ของเราก็ได้นะคะเราก็เซฟไฟล์ PowerPoint ของเราให้เป็น PDF นะคะหรืออาจจะเป็นบทความนะคะจากเว็บไซต์นะคะหรืออาจจะเป็นลิงก์นะคะเกี่ยวกับการสอนในหัวข้อนั้นๆจาก YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเตรียมเอกสารของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่โน้ตบุ๊ก LM ได้เลยนะคะจะเซิร์ชหาจาก Google ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ notebooklm.google ก็ได้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราเลือก try notebook lm นะคะจากนั้นนะคะเราถ้าของคุณครูที่ยังไม่เคยสร้างเลยก็อาจจะยังไม่มีแบบนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเอกเคยสาธิตไปเมื่อคราวที่แล้วเนาะแต่ว่าสำหรับคุณครูนะคะที่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะเราก็จะคลิกเลือกที่Create New นะคะเลือกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราปิดตรงนี้ไปก่อนได้นะคะอย่างที่บอกไปคราวที่แล้วว่า Notebook LM เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะส่วนช่องตรงกลางนะคะจะมีหน้าที่หลักคือเอาไว้แชทคุยกันนะคะเหมือนกับเวลาเราคุยกับ ChatGPT หรือว่า Gemini ต่างๆนะคะส่วนช่องซ้ายมือจะเป็นช่องที่เราใส่เนื้อหานะคะอัปโหลดไฟล์เอกสารต่างๆของเราเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็จะมาพูดคุยกับโน้ตบุ๊ก LM ผ่านช่องตรงกลางนี้นะคะส่วนช่องทางขวามือก็จะเป็นช่องสำหรับที่เราจะเซฟไฟล์ต่างๆของเราไว้ทางฝั่งนี้ถ้าเรายังไม่ใช้งานเราก็สามารถปิดไปก่อนได้นะคะรวมถึงฝั่งนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะได้ช่องตรงกลางที่กว้างขึ้นนะคะหรือเปิดขยายเมื่อจะใช้งานนะคะลำดับถัดไปนะคะเราก็จะแอดเอกสารต่างๆของเราเข้าไปสำหรับวิดีโอนี้จะยกตัวอย่างนะคะว่าเราสอนวิชาพยาบาลนะคะเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะเราอยากให้ AI เนี่ยช่วยสรุปนะคะเนื้อหาให้เข้าใจง่ายนะคะเด็กๆจะได้ไม่เนื้อหาอาจจะไม่เยอะจนเกินไปสำหรับเด็กๆนะคะโอเคอันดับแรกเลยนะคะให้ทุกคนเลือกแอดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกเอกสารนะคะให้ตรงกับประเภทที่เราจะแอดเข้าไปอย่างเช่นสมมติว่าเราจะแอดตัวเว็บไซต์เข้าไปก่อนนะคะคุณครูทุกท่านก็ copy มา URL มาแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะเว็บไซต์แล้วก็วาง URL ลงไปเลยแล้วก็กด insertง่ายมากเลยใช่ไหมคะนะคะในเบื้องต้นเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสรุปเนื้อหานะคะจากการซอสที่เราอัปโหลดเข้าไปก่อนนะคะไม่ต้องตกใจไม่เป็นไรนะคะถัดมาเราจะไปเอาลิงก์นะคะจาก YouTube เราก็ copy ลิงก์มานะคะจากนั้นเหมือนเดิมนะคะไปที่add source เข้าไปก่อนนะคะเนื่องจากของเราเป็น YouTube ใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกลิงก์ YouTube นะคะเสร็จแล้วก็ paste วางลงไปเลยและสุดท้ายนะคะเราก็จะไฟล์เอกสารของเราจะเป็น PDF file ใช่ไหมคะซึ่งมันไม่มีให้เลือกตรงนี้ดังนั้นเราต้องมาเลือกตรงนี้นะคะอัปโหลด source ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะไฟล์เอกสารของเราจากนั้นกด add เลือกเข้าไปเลยนะคะข้อดีของ Notebook LM นะคะเมื่อเราอัปโหลดไฟล์เอกสารต่างๆเข้าไปฝั่งซ้ายมือนี้เนี่ยเราสามารถเมื่อเราคลิกตัว source เข้าไปนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะช่วยสรุปเนื้อหาในเบื้องต้นให้เราด้วยนะคะว่าซอสเนี้ยเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรมีคีย์ท็อปปิกอะไรบ้างที่มันพูดถึงอยู่ในตัวซอสตัวนี้อย่างเช่นวิดีโอนี้ใช่ไหมคะ
มันพูดถึงอะไรบ้างรวมถึงเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นไฟล์จากลิงก์ YouTube เนี่ยเขาจะทำสคริปต์นะคะว่าเขาพูดอะไรบ้างให้เราด้วยนะคะกดปิดไปหรือตัวนี้เป็นในส่วนของเว็บไซต์ใช่ไหมคะเขาก็จะสรุปเนื้อหาให้เราว่าเว็บไซต์นี้พูดถึงอะไรบ้างคีย์ท็อปิกหลักๆที่พูดถึงอะไรนะคะเราก็จะมีสรุปเนื้อหารายละเอียดให้เราข้างล่างด้วยนะคะรวมถึงไฟล์ PowerPoint ไฟล์เอกสารต่างๆที่เราเนี่ยอัปโหลดเข้าไปเห็นไหมคะเขาก็จะมีสรุปเนื้อหาให้หมดเลยนะคะซึ่งสะดวกกับเรามากๆนะคะทีนี้นะคะถัดมาตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่หลักของเราแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะสร้างแบบทดสอบหรือว่าอยากให้ช่วยสรุปเนื้อหาอะไรใดๆนะคะก็สามารถมาพูดคุยนะคะกับช่องตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะคะเราจะยกตัวอย่างแรกนะคะเราจะให้สรุปเนื้อหาก่อนนะคะเนื่องจากเนื้อหา3ส่วนเนี้ยมันยากจนเกินไปเราอาจจะโฟกัสที่ว่าเราอยากจะให้เขาสรุปเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นเราจะให้เขาสรุปหัวข้อการทำ CPR สำหรับเด็กใช่ไหมคะเราอยากให้เขาใช้ภาษาง่ายๆสำหรับนักศึกษาพิบัติปี1จาก3ซอร์สนี้ลองดูนะคะว่าเขาจะสรุปมาให้เราเป็นยังไงโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยจะสามารถสร้างเนื้อหานะคะสรุปที่เข้าใจง่ายแบ่งเป็นหัวข้ออย่างชัดเจนนะคะก็แล้วแต่ถ้าหากว่าอยากให้สั้นกว่านี้หรือทำเป็น bullet point อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสั่งเขาเพิ่มเติมได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการระบุตัวซอร์สด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยไปเอาข้อมูลเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะตรงนี้มาจากตรงไหนนะคะเขาก็จะสรุปให้เราด้วยนะคะถ้าเราชอบเราพึงพอใจแล้วนะคะเราสามารถกดเซฟตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้ให้เราฝั่งขวามือตรงนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่พอใจอยากให้เขาอธิบายส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้ถ้าคุณครูอ่านแล้วยังรู้สึกว่าตรงนี้มันสั้นเกินไปยังไม่เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจมากพออะไรเงี้ยเราก็สามารถคุยสั่งให้เขาทำปรับเพิ่มได้นะคะถัดมานะคะพอเราได้เนื้อหาที่เราต้องการแล้วนะคะต่อมาเราอยากจะให้นะคะเขาออกแบบกิจกรรมนะคะจากตัวเนื้อหาที่เขาสรุปให้เราก็สามารถเขียนเพิ่มได้เลยนะคะว่าเช่นจากเนื้อหาการทำ CPR สำหรับเด็กให้ออกแบบกิจกรรมกลุ่ม20นาทีให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์สถานการณ์จำลองและเลือกวิธีการกู้ชีพที่ถูกต้องสมมตินะคะเราก็จะได้กิจกรรมกลุ่มออกมาเห็นไหมคะเขาก็จะคิดชื่อกิจกรรมให้เราด้วยกู้ชีพน้อยทำถูกวิธีเป็นต้นนะคะวัตถุประสงค์นะคะมีอะไรบ้างนะคะระยะเวลานะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมนะคะเขาก็จะมาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบ่งกลุ่มชี้แจงกติกานะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมีการเห็นไหมคะกำหนดสถานการณ์จำลองมาให้ใช่ไหมคะเช่นแล้วก็ให้เด็กๆนะคะคิดสถานการณ์จำลองใช่ไหมคะจนครบเรียบร้อยเลยนะคะสะดวกง่ายกับเรามากและพอเราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะอยากทำแบบทดสอบนะคะจากหัวข้อที่เราเรียนไปนะคะครูทุกท่านก็สามารถบอกว่าจากเนื้อหาที่เราเรียนไปนะคะให้สร้างแบบทดสอบแบบเลือก4คำตอบพร้อมเฉลยและคำอธิบายว่าเพราะเหตุใดคำตอบนั้นจึงถูกหรือผิดใช่ไหมคะแต่เราควรจะกำหนดด้วยนะคะสร้างแบบทดสอบจำนวนกี่ข้อดีคะจำนวน3ข้อพอนะคะจำนวน3ข้อโอเคเราก็จะได้คำตอบมาแบบง่ายๆนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคำตอบของเนื้อหาหรือว่าเอกสารต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอามาเบสออนเนื้อหาที่เด็กเรียนด้วยนะคะก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดความคาดเคลื่อนนะคะว่าตัวเนื้อหากับตัวข้อสอบเนี่ยมันออกไม่ตรงกันนะคะ
และสุดท้ายนะคะเราก็อาจจะอยากทำสรุปไว้ให้เด็กๆนะคะไว้เพื่อเรียนใช่ไหมคะทบทวนตอนสุดท้ายด้วยตนเองนะคะเมื่อเขาออกจากคลาสไปแล้วเป็นต้นนะคะเราก็สามารถบอกนะคะว่าให้สร้าง study guide ที่ประกอบไปด้วยคำศัพท์สำคัญ10คำคำอธิบายแบบย่อแล้วก็คำถามสรุปท้ายบทเพื่อฝึกทบทวนเข้าใจพร้อมเฉลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้นะคะตามคำสั่งเลยใช่ไหมคะ study guide การทำ CPR สำหรับเด็กคำศัพท์10คำที่เด็กควรจะต้องเรียนรู้นะคะจากหัวข้อนี้นะคะคำถามสรุปท้ายบทเพื่อทบทวนความเข้าใจนะพร้อมเฉลยเห็นไหมคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมถ้าคุณครูชอบพาร์ทไหนหัวข้อไหนแล้วนะคะจะต้องเซฟโน้ตไว้ด้วยนะคะเซฟโน้ตในที่นี้ถ้าเรากด1ครั้งตรงนี้ก็จะหมายถึงเฉพาะตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะในส่วนของการทำหัวข้อ CPR เรื่องของการทำ study guide ใช่ไหมคะแต่ละครั้งที่เราคุยกันเนี่ยก็จะมีโน้ตแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซฟทุกอันนะคะค่อยๆเซฟไปทุกอันนะคะที่เราชอบนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเป็นผู้ช่วยการสอนของเราได้ดีมากๆนะคะงานของเราก็จะมีคุณภาพมากขึ้นแถมยังช่วยลดเวลาของเราด้วยเพราะสามารถสรุปเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจง่ายและช่วยออกแบบข้อสอบได้ภายในไม่กี่วินาทีเลยนะคะถ้าคุณครูชอบเทคนิคแบบนี้ฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับ AI สำหรับครูไทย by ดร.เอ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ